ได้ยินเรื่องนี้มาจากคุณปู่ของฉันที่ได้ฟังมาจากปู่ของท่านอีกทีหนึ่งกาลครั้งหนึ่งเรามีพันเอกเสียนที่เป็นผู้นำหมู่บ้านของเราชื่อซานโซโนฟอเล็กซี่คริสตันโตวิชวีรบุรุษที่มีเหรียญเกียรติยศติดเต็มหน้าอกเขามีทุกอย่างตำแหน่งยศทรัพย์สินอย่างเช่นวังและปราสาทและความเคารพจากชาวบ้านแต่ว่าขาดอย่างเดียวที่เขาไม่มีตอนนี้เลยก็คือลูกนั่นเองมาเรียนนิฟเฟียดอฟนาภรรยาของเขาเศร้ามากมากวันหนึ่งหมอดูชาวยิปซีบอกกับเธอว่ามีปลาวิเศษอยู่ในแม่น้ำดอนใครที่ได้กินปลาตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะให้กำเนิดลูกอย่างแน่นอนถ้าให้กำเนิดเป็นลูกชายไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นลูกสาวแล้วก็ควรแต่งงานกับเจ้าบ่าวคนที่สามไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาอย่างแน่นอนแน่นอนว่ามาเรียนิฟเฟียดอฟนาไปรบเร้าเรื่องนี้กับสามีทั้งวันทั้งคืนว่าให้จับปลามาให้หน่อยและผู้พันก็ส่งพวกคาซักไปหาชาวประมงเพื่อไม่ให้ปลาเน่าเสียพวกเขาเดินทางกลับทันทีแต่ระหว่างทางก็ต้องเจอสถานที่แย่ๆรวมทั้งเจอปีศาจด้วยแต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีและที่ริมหมู่บ้านนั้นก็มีหญิงม่ายคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านของการทำอาหารอร่อยที่สุดในดอนพวกเขาจับปลามาให้เธอและมันออกมายอดเยี่ยมมากอยากลองกินหน่อยไหมมันช่างเป็นปลาที่วิเศษอย่างเวทมนต์จริงๆมาเรียนในเฟดอฟนาภรรยาของท่านผู้พันได้ให้กำเนิดลูกสาวคนสวยงดงามมากจนท่านผู้พันเกือบลืมไปเลยว่าเคยอยากมีลูกแต่ก็ไม่มีใครจำได้เลยว่าหมอดูเคยบอกอะไรไว้ทำให้ครัวซึ่งเป็นม่ายก็ให้กำเนิดลูกชายเช่นกันแม้แต่แมวที่กินก้างปลาก็ได้ให้กำเนิดลูกแมวน้อยของตัวเองด้วยผู้พันและภรรยาเลี้ยงดูลิซเวต้าอเล็กเซียฟนาลูกสาวของพวกเขาให้มีทั้งพี่เลี้ยงคอยดูแลรวมทั้งยังมีครูที่ดีที่สุดมาช่วยสอนมารยาทให้เธอดนตรีเต้นรำและแน่นอนกับภาษาฝรั่งเศสเธอก็ต้องเรียนด้วยอย่างแน่นอนด้วยวิธีแห่งคุณนางจนเธอได้กลายเป็นสาวงามในที่สุดทางด้านหญิงม่ายก็ฝึกสโตรฟกาลูกชายของเธอกับช่างตีเหล็กที่เป็นญาติกันหนุ่มน้อยฉลาดมีหัวการค้าและใช้เวลาไม่นานเขาก็ได้เป็นช่างตีเหล็กด้วยตัวเองและเขาก็รับเจ้าเหมียวมาเป็นผู้ช่วยคอยช่วยงานเขาอีกด้วยวันหนึ่งลูกสาวท่านผู้พันได้พบกับช่างตีเหล็กรูปหล่อแล้วเธอก็ตกหลุมรักเขามีท่านเขาหนุ่มมาติดพันเธอแต่ถูกปฏิเสธคุณนางบารอนต่างประเทศก็ถูกหันหลังให้เช่นกันมีเพียงช่างตีเหล็กคนเดียวที่เธอใฝ่ฝันเมื่อมีงานวันเกิดของลิซ่ารู้ไหมจะเกิดอะไรคนมาจีบรายที่สามปรากฏตัวWe'll be right back.
ทำก่อนส่วนแกคนไปจัดการทางนู้นคนยังหลับอยู่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการของฉันก่อนอยู่ที่ข้างบนตรงนั้นพวกปีศาจแก้แค้นทั้งหมู่บ้านโทษฐานที่ไปด้อยค่าและดูถูกพวกมันได้เวลาเช้าแล้วแต่ฟ้าก็ยังมืดดำซะยิ่งกว่าเที่ยงคืนท่านผู้พันจึงต้องรวบรวมชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านเพื่อรับมือเหตุหายนะและในตอนนั้นเองนายพลครุฑปกินก็มาถึงเพื่อตรวจสอบระดับภูมิภาคและตัดสินใจแวะมาที่หมู่บ้านของเราอเล็กซีคริสตัลเดอะวิชมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอที่อื่นเขาสว่างกันหมดแล้วแต่ตรงนี้ยังมืดตึ๊ดตื้ออยู่เลยคงเป็นเพราะพวกปีศาจนั่นแหละครับที่ขโมยแสงไปจากเราจะไม่ใช่ปีศาจหรือว่าปีศาจยังไงก็ต้องจัดการพี่น้องเอ้ยใครก็ตามที่ออกไปสู้ในศึกครั้งนี้แล้วนำพวกเรากลับสู่แสงสว่างได้คนนั้นจะได้รับรางวัลจากฉันอีกทั้งยังได้แต่งงานกับลูกสาวของฉันด้วยเอามาลองก็ได้นะแต่ว่าสาวคนนั้นน่ะคุ้มค่าเสี่ยงไหมเอ้าเนลิซ่าลูกสาวฉันแบบนี้ค่อยคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหน่อยเอาละงั้นผมขอน้ำหน่อยสิไม่ใช่แค่นี้สิต้องเยอะกว่านี้ฉันเองช่างตีเหล็กจะคืนแสงมาให้หรือใจฉันพังทั้งสะพานแล้วก็พังทั้งแกไปด้วยเลยไม่คืนมาวัดกันไปเลยโอเคโอเคแกเป็นไฟฉันเป็นน้ำเดี๋ยวก็รู้ว่าใครชนะใครมายุ่งกับสะพานของฉันเนี่ยฉันเองช่างตีเหล็กส่งดาวขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวแกเจอดีแน่แกต้องโดนเอ้ยใจเย็นๆสิอย่าหัวร้อนเอาเป็นว่านายแปลงร่างเป็นหินนี่ไหมแล้วก็กลิ้งลงมาจากเนินเขาตรงนั้นแล้วชนฉันถ้าฉันล่วงนายชนะแต่ถ้าไม่แล้วก็ส่งดาวขึ้นมาใครพังสะพานฉันช่างตีเหล็กฉันคนนี้แหละฉันมาที่นี่ก็เพื่อพระอาทิตย์ส่งมานะฉันไม่ให้หรอกมาต่อยกันเลยสิมาบ้าหรือเปล่าฉันล้มพวกแกไปได้2คนแล้วนะเอางี้มาผิวปากแข่งกันดีกว่าไหมโอ้โหนายมันเซียนผิวปากดีกว่าเอาละตาฉันนะนายปิดตาไว้จะดีกว่านะเดี๋ยวตาถลนออกจากเบ้าเอาละจะผิวปากแล้วนะขออีกทีนะ
แกไปเดินผิวป่าแบบนั้นมาจากไหนอ่ะประสบการณ์ไงเมื่อมีพระอาทิตย์ทุกอย่างก็ดีขึ้นเยี่ยมมากพ่อหนุ่มตีเหล็กหนุ่มผู้นำแสงสว่างให้เราเขาเป็นเหมือนดังฮีโร่เขาสู้ปีศาจเพื่อเราเขาเป็นเหมือนดังฮีโร่ใครก็พูดว่าเขาสุดเท่เป็นลูกผู้ชายพันดีอยากจะรู้จักเขาจังเลยกับฮีโร่ผู้ชายพันดีเขาจะได้แต่งงานกูกับลูกสาวผู้พันใหญ่โตมาฉลองกันหน่อยมามาเอาให้มันขึ้นเคลมไปเลยไม่มีหนุ่มคนนี้เราคงไม่เห็นท้องฟ้าสดใสจ้าจ้ารีบไปจัดเจ้าสาวเราอยู่เดี๋ยวรอฉลองที่งานแต่งงานนี่ไงฮีโร่วีรบุรุษของเราลูกเขยฉันพ่อหนุ่มตีเหล็กงานแต่งงานมีแขกร่วมงานมากมายผู้คนมากันทั้งทั่วลุ่มแม่น้ำดอนขนาดในพลครอบปักกิ่งก็ยังมาจูบเจ้าสาวน้อยแน่นอนว่าแม่เจ้าบ่าวก็มาญาติเขาก็มาเจ้าชายและประชาชนทั่วไปก็อยู่ที่นั่นด้วยปู่ของปู่ฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยทุกคนดื่มเบียร์และน้ำผึ้งกันจนหมดเกลี้ยงและไม่มีอะไรเหลือมาถึงฉันเลยไม่เหลือเลยและแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดไปเพื่อความสุขของทุกคนพวกเขาจ้างปีศาจมาเพื่อรักษาความสงบบางครั้งไข่นรกก็มีประโยชน์เพื่อทำให้บางคนหวาดกลัวได้